ก่อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดความแซ่บค่ะคุยแซ่บโชว์สวัสดีค่ะทำอะไรอ่ะเมื่อกี้สาเหตุที่เราต้องจับจับอะไรนี่จับอะไรห่างอันนี้เว้นระยะห่าง Social Distancing นะครับกับโควิดในรอบที่3 4 5 6ของเมืองไทยไม่ว่ากันนะครับแต่อย่างน้อยวันนี้ที่คุยแซ่บโชว์ของเรามีทั้ง PK มีทั้งธัญญาแล้วก็มีทั้งหนิงด้วยนั่นก็แสดงว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้ต้องแซ่บมากๆคุณแซ่บจริงค่ะต้องบอกว่าเป็นจริงๆเป็นสาวเรียบร้อยนะน่ารักจริงเหรอคือเอาว่าได้ฟังประวัติเขาแล้วก็แบบว่าโปรดิวเซอร์มาบีฟอะเรารู้สึกว่าประวัติเขาอะน่าสนใจมากๆเป็นคนนึงที่แบบรู้สึกว่าคิดการไกลแล้วก็ระวังตัวเองไว้ตลอดเวลาเอาอย่างนี้เธอคือนักร้องลูกทุ่งสาวที่บอกเลยว่าชีวิตเธอเนี่ยเหมือนรถไฟเหาะธัญญาขึ้นลงๆอย่างเงี้ยเหรอวิววอย่างเงี้ยเลยเหรอเอาอย่างงี้จะเป็นใครไปดูกันครับค่ะข้าวทิพย์ธิดาดินนักร้องลูกทุ่งสาวเสียงใสที่วันนี้จะมาเปิดชีวิตเส้นทางในวงการบันเทิงกว่า12ปีโดนงัดห้องพักวิดโดนข่มขืนว้ายตายแล้วพร้อมเผยเคยตกอับไร้งานไร้เงินจนตัดสินใจหนีกลับบ้านนอกไปทำนาอุ้ยอะไรมันจะขนาดนั้นละเนี่ยชีวิตเนี้ยแล้วอะไรที่ทำให้เธอกลับมาในบทบาทใหม่ในฐานะนักแสดงสาวสุดปังไปถามเธอกันเลยดีกว่าขอต้อนรับสาวข้าวทิพย์ธิดาดินคุยแซ่บโชว์ยินดีต้อนรับน้องทิพย์สู่คุยแซ่บโชว์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อข้าวรู้แต่เมื่อกี้ถามแล้วว่าท่านชื่อเล่นชื่อว่าอะไรชื่อว่าน้องทิพย์ค่ะง่ายกว่าเพราะว่าน้องทิพย์ก็คือเป็นพี่น้องอยู่ด้วยกันมีด้วยกันมากี่ปีแล้วตอนนี้น่าจะ13ปีแล้วค่ะแล้วยังอยู่แกรมมี่ใช่ไหมยังอยู่ค่ะเพิ่งต่อสัญญาไปเมื่อปีที่แล้วค่ะดีมากแต่ว่าตอนนี้กำลังเป็นที่ฮือฮากระแสดีมากสุดรักแซ่บอีหลีเป็นยังไงบ้างคะกับการเล่นละครเรื่องนี้ก็ดีใจมากๆค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ทางช่องวันนะคะที่ให้โอกาสข้าวทิพย์ได้มาร่วมแสดงในละครเรื่องนี้ซึ่งถือว่าเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของข้าวทิพย์เลยค่ะก็คือจะรับบทโตขึ้นก็คือเป็นเลขาของคุณเมริสาแล้วก็ออกคอมเมดี้คือที่ผ่านมาได้แสดงเหมือนกับแก่นแก้วเรียบร้อยแต่เรื่องนี้มันเพิ่มเติมคือความพิเศษก็คือออกคอมเมดี้คอมเมดี้นี่เล่นยากนะไม่ได้ง่ายนะยากมากค่ะยากมากๆแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่แบบโชว์เนื้อหนังบางสายเยอะที่สุด แปลว่าเป็นคอมเมดี้แต่ว่าคาแรคเตอร์ต้องเซ็กซี่ค่ะก็เซ็กซี่บ้างแต่ก็แบบใส่ชุดออฟฟิศซะส่วนใหญ่ค่ะแล้วตัวจริงๆเป็นคนเซ็กซี่มั้ยถูกไม่ค่อยเซ็กซี่ค่ะส่วนมากค่ะธรรมดาค่ะธรรมดาปกติเวลาแต่งตัวสมมติว่าออกไปเดินช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยจะแต่งตัวยังไงไปเที่ยวดีกว่าไปเที่ยวกลางคืนแต่งตัวยังไงสมมติกลางคืนเหรอเฮ้ยวันนี้วันเกิดฉันแกมาหน่อยแต่งตัวยังไงเสื้อยืดกางเกงยีนอะไรเงี้ยจริงเหรอก็ไม่ใช่คนเซ็กซี่บอกแล้วเป็นเด็กเรียบร้อยถ้าบอกว่าหนิงคืนนี้ไปเที่ยวกับพี่นะหนิงมาชุดแบบนี้เลยนี่เลยเมาคุณนี่เอาเมาเรื่องเราคิดดูอ่ะเขาว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ในวงการบันเทิงเนี่ยใช้ความอดทนความขยันแข็งแกร่งความพยายามทุกอย่าง12ปีค่ะทำไมมันยาวนานขนาดนี้ยาวนานไหมแล้วตอนนั้นมาเป็นนักร้องแกมมี่ได้ยังไงด้วยค่ะคือกล่าวถึงคุณพ่อค่ะคุณพ่อที่อยู่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่คืออาชีพหลักก็คือทำนาค่ะอาชีพเสริมก็คือเป็นหมอลำเป็นหมอลำ yeah. ค่ะใช่คือตั้งแต่จำความได้ก็คือเห็นคุณพ่อไปร้องหมอลำเลี้ยงเราเลี้ยงครอบครัวแล้วเราก็เห็นคุณพ่อร้องเพลงอยู่บนเวทีคือมีความสุขมากก็เลยน่าจะเป็นแบบความที่แบบความทรงจำที่มีความสุขมากๆก็ทำให้เราแบบอยากฝึกร้องหมอลำตั้งแต่เด็กๆ ก็คือร้องหมอลำตามทุ่งนาให้แบบพี่สาวคุณพ่อคุณแม่ฟังใครสอนคะจริงๆเป็นแบบเหมือนกับเราจดจำครูพักรักจำจากคุณพ่อแล้วก็จากทีวีค่ะจริงๆมันอยู่ในสายเลือดใช่ค่ะก็หลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสไปร้องเพลงตามวงดนตรีต่างๆรับจ้างทั้งเป็นร้องเพลงแล้วก็แดนเซอร์ค่ะเป็นแดนเซอร์ด้วยเป็นแดนเซอร์ด้วยค่ะคืออยู่ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยใช่ค่ะเพลงแรกที่ออกนี่คือก่อนที่เซ็นกับแกรมมี่หรือว่าหลังเซ็นแกรมมี่เพลงที่ออกเพลงแรกก็คือสาวมอปลายยังไงฮะตอนนั้นยังไม่ได้เซ็นค่ะ ก็คือออกรวมกับน้องใหม่แต่ดาวโครงการหนึ่งรวมดาวที่ราบสูงเป็นนักร้องภาคอีสานพี่ขอโทษพี่ไม่เคยฟังขอนิดนึงได้ไหมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอ่ะเป็น
ไม่ไม่คนแก่ไม้ดอกไม้ใหม่สาวนักเรียนดอกมอปลายยังหักไผ่บ่ทันใดคือเป็นร้องเป็นเพลงที่ออกกับโครงการของนักร้องภาคอีสานใช่ค่ะใช่ตอนนั้นนักร้อง5คนค่ะตอนนั้นก็เหมือนกับบททดสอบจากแกรมมี่ว่าจะให้ผ่านไหมหรือจะให้เข้ามาเป็นนักร้องในแกรมมี่หรือเปล่าค่ะมีบททดสอบก่อนใช่ค่ะใช่เทสก่อนแต่ว่าอะไรอ่ะนี่ไม่เข้าใจอย่างพี่เคก็จะคุกคลีอยู่กันในวงการเพลงวงการดีเจหมายว่าคนที่จะมาเป็นนักร้องที่ GMM ได้เนี่ยคือต้องมีบททดสอบก่อนแล้วแต่คนแล้วแต่คนแต่ว่าข้าวทิพย์เนี่ยโดมนี่บททดสอบก่อนด้วย คือผู้ใหญ่จะแกมไม่ดูว่าสมมุติจะปล่อยเพลงนี้ไปปั๊บดังไม่ดังถ้าไม่ดังก็เดี๋ยวค่อยตัดสินใจว่าจะทำสัญญาหรือเปล่าหรือจะออกต่อไม่ออกแล้วช่วงที่ต้องเขาตัดสินใจอ่ะเรารู้สึกยังไงบ้างลุ้นขนาดไหนอะคะแค่นั้นคือได้มาออกเพลงกับ Grammy Go คือเป็นค่ายที่ใหญ่มากๆแล้วรู้สึกว่ามันเกินฝันมากๆที่เด็กบ้านนอกคนนึงจะได้เข้ามาได้ออกอัลบั้มได้ทำเพลงรวมกับนักร้องคือนักร้องน้องใหม่เลยคือดีใจมากคือได้ออกแค่นั้นก็ดีใจมากๆแล้วค่ะพี่ถามหน่อยได้ไหมคุณพ่อเคยเซ็นสัญญากับบริษัทใหญ่ๆไหมไม่เคยค่ะเป็นหมอลำมูตามวงหมอลำต่างๆคุณพ่อเป็นพระเอกหมอลำงั้นแสดงว่าความสามารถของพ่อเนี่ยถ่ายทอดสู่เราแล้วเราสามารถมาเซ็นสัญญากับแกรมมี่ได้พ่อภูมิใจขนาดไหนคุณพ่อกับคุณแม่ภูมิใจมากๆค่ะคือเห็นเราเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปประกวดตามที่ต่างๆได้มีโอกาสได้ทำงานหาเงินมาช่วยเหลือครอบครัวแค่นั้นท่านก็ดีใจแล้วในความรู้สึกตอนนั้นแต่พอเราได้มาอยู่ในแกรมมี่โกแล้วได้ทำเพลงคือมันเกินฝันมากๆกี่อัลบั้มมาคะทั้งหมดที่ทำถ้าเป็นอัลบั้มเดียวค่ะ2อัลบั้มค่ะแต่ถ้าอัลบั้มรวมก็น่าจะ10กว่าอัลบั้มแล้วค่ะกระแสในการที่ได้มีโอกาสทำเพลงกับทาง GMM เนี่ยเป็นยังไงบ้างช่วงนั้นก็กระแสดีค่ะกระแสดีมากๆตามทีวีหรือว่าขึ้นวิทยุค่ะก็เปิดเพลงเราซึ่งเราก็รู้สึกว่าเพลงเราได้ออกอากาศแล้วก็มีหลายคนที่ทักมาบอกว่านี่ชอบเพลงเรานะสาวมอปลายยังไอฮะแค่นั้นก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วแล้วก็ได้เดินสายโปรโมตตามวิทยุต่างๆแล้วก็ตามทีวีกับเพื่อนๆค่ะแค่นั้นก็มีความสุขมากแล้วงานคอนเสิร์ตเรื่องความดังเรารู้อยู่แล้วว่าดังแต่เงินที่ได้มาณตอนนั้นนะจากการที่ได้ออก2อัลบั้มออกทัวร์คอนเสิร์ตจากแกรมมี่ภายใต้แกรมมี่นะเงินตอนนั้นเราไปทำอะไรเงินตอนนั้นก้อนแรกในชีวิตก็คือปลดหนี้ให้ครอบครัวค่ะตอนนี้เป็นหนี้อะไรอะคะเป็นหนี้คือครอบครัวของข้าวทิพย์ค่ะข้าวทิพย์มีพี่สาวอยู่2คนแล้วตอนนั้นข้าวทิพย์ก็เรียนอยู่มัธยมพี่สาวคนกลางก็เรียนมัธยมแล้วพี่สาวคนโตเรียนปริญญาตรีแต่การที่จะมีเงินก้อนไปจ่ายค่าเทอมหรือรายจ่ายต่างๆมันครอบครัวข้าวทิพย์อะเนาะมันคือขายข้าวก็ได้แบบกำไรแค่ 8,000 หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันหายากมากๆคุณแม่ก็เลยไปกู้ธนาคารมาส่งพี่สาวเรียนค่ะตอนนั้นก็ใช่ค่ะก็มีหยิบยืมก็ตอนนั้นก็เป็นจังหวะที่โอเคเราได้เงินก้อนนี้มาแล้วเราก็เลยเอาไปจ่ายหนี้ธกส.ให้คุณพ่อคุณแม่ปลดหนี้ไปก็ประมาณแบบครึ่งล้านอยู่เหมือนกันนี่แสดงว่าข้าวทิพย์เนี่ยน้องทิพย์เนี่ยความสุขส่วนตัวไว้ที่หลังคือความจะบอกว่าความปลอดภัยของครอบครัวมาอันดับหนึ่งคือให้พ่อแม่ไปปลดหนี้ก่อนใช่ค่ะแล้วก็ให้พี่สาวได้ใช้ด้วยให้พี่สาวได้เรียนปริญญาตรีค่ะแต่หนิงรู้ไหมว่าคนนี้ถึงแม้ว่าจะเซ็นภายใต้แกรมมี่นะคือจริงนักร้องแกรมมี่อ่ะทุกคนต้องคิดว่านั่งลิมูซีนมามีรถมาส่งมีรถตู้มานักร้องใช่ไหมแต่ว่าคนนี้นั่งสองแถวสองแถวทำไมอ่ะคุณคือนักร้องแกรมมี่นะคือไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นนักร้องแกรมมี่หรืออะไรคือเวลาไปห้างหรือไปซื้อของใช้เกี่ยวกับนักร้องเราก็นั่งสองแถวได้เราก็เป็นคนธรรมดาแล้วทำไมไม่ซื้อรถเองตอนนั้นเขาคิดว่าเอาไปใช้นี่ให้ครอบครัวก่อนดีกว่าเพราะว่าเวลาไปงานตามคอนเสิร์ตต่างๆก็ชักมีรถตู้อยู่แล้วเขามารับเราไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวไปตามที่ต่างๆความส่วนตัวนะคะคือไม่ค่อยได้ใช้เงินใช่ค่ะใช่ใช่ก็คือง่ายๆว่าแค่ว่าออกจากที่พักก็นั่งรถสองแถวมาที่บริษัทแล้วยังไงก็ต้องขึ้นรถบริษัทไปอยู่แล้วจริงๆคือรถตู้ก็จะไปรับที่พักแล้วก็ไปออกคอนเสิร์ตใช่ค่ะแต่ถ้าจะไปไหนส่วนตัวก็ใช้สองแถวเอาง่ายสองแถวบางทีก็แท็กซี่บ้างก็สลับกันเดี๋ยวนะแล้วถ้าเกิดไปสองแถวเนี้ย
มีคนในสองแถวจำเราได้ไหมจำได้จริงเหรอแล้วบอกว่าไงอ่ะบางทีไปตามมอไซวินค่ะบางทีเราไปซื้ออาหารมาทำพวกผักผลไม้หรือกับข้าวมาทำตอนเช้าแล้วขึ้นมอไซวินก็บางทีเราก็ไม่ได้แต่งหน้าแต่เขาก็รู้ว่าเป็นเราเพราะไปบ่อยค่ะพี่ขึ้นมอไซค์บ่อยเขาบอกเขาทีมจบคือส้มแท้ออกจากว่าอะไรอ่ะส้มจังเลยอะไรเงี้ยส้มจังเลยก็คือเราไม่ได้แต่งหน้าไปพูดว่าอะไรนะส้มจังเลยไม่เมื่อกี้ที่พูดเมื่อกี้เขาทีมจบคือส้มแท้เขาทิปเจ้าคือส้มแท้หนิงเจ้าคือส้มก่อนหน้าที่หนิงมาเนี่ยเจ้าคือส้มแท้ถึงหนิงจะใส่แว่นมาหนิงก็เจ้าคือส้มแท้น่าจะทุกคนไหมน่าจะเต่าทุกคนเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยสภาพจริงเนี่ยแบบแล้วน้องเข้าทีมถามถึงคอนเสิร์ตหน่อยดีกว่าคือเล่นคอนเสิร์ตเยอะมากไม่กว่าที่จะเก็บเงินได้ครึ่งล้านแล้วไปให้คุณพ่อคุณแม่เยอะค่ะเยอะมากคือแต่ก่อนอัลบั้มสาวบอลลัมซัมน้อยค่ะแล้วก็โอเคบอไอคือตอนนั้นก็ถือว่ากระแสดีมากๆคือทำให้คนรู้จักเราในชื่อข้าวทิพย์ธิดาดินแล้วก็ทางออกทีวีแล้วก็ไปตามวิทยุแล้วก็ออกคอนเสิร์ตก็มีโอกาสได้เก็บเงินส่วนหนึ่งค่ะแต่ไอ้ที่เก็บเงินส่วนหนึ่งที่บอกว่างานคอนเสิร์ตเนี่ยอย่างที่ตะกี้พี่พีเคบอกว่าทุกคนก็เขาก็จะมีรถขับมาแต่นี่ไม่ซื้อรถอ่ะเข้าใจเหตุผลได้ว่าไม่ซื้อรถเพราะว่าไปไหนมาไหนก็รถตู้บริษัทไปรับแต่ที่พักเนี่ยสิเห็นว่าก็ไม่ซื้อเหมือนกันแต่ว่าไปเช่าเป็นต้องใช้คำว่าแมนชั่นใช่ค่ะใช่ข้าวทิพย์นักร้องอันดับต้นๆของแกรมมี่คุณไปเช่าแมนชั่นเหรอครับอันนี้เป็นการตัดสินของใครใครๆเป็นคนคิดก็จริงๆเป็นทางข้าวทิพย์ด้วยแล้วก็ทางผู้ใหญ่ด้วยค่ะที่ดูให้จริงๆคือมันเริ่มต้นจากข้าวทิพย์มาทำงานที่กรุงเทพมาเรียนหนังสือปริญญาตรีที่กรุงเทพแล้วก็เข้ามากับคุณแม่แล้วจะมีแมนชั่นที่มันใกล้ห้องอัดข้าวทิพย์ก็เลยว่าดูต้นนั้นราคาได้ไหมคะแมนชั่นเดือนเท่าไหร่แมนชั่น2,900ค่ะข้าวทิพย์นิ่งข้าวทิพย์นิ่งครับเมื่อคืนคุณกินข้าวคุณจ่ายไปเท่าไหร่ไม่พี่มาโยนอะไรอย่างงี้ให้หนูแต่ตอนที่หนูฟังบรีฟจากทีมงานน่ะหนูยังไม่รู้อะไรอย่างงี้หนูยังพูดกับทีมงานเลยบอกว่าเฮ้ยอยากเจอตัวจริงเขาว่าคือเขาเป็นคนแบบเป็นคนที่สบายมากสบายสบายสมถะสัมผัสได้เลยว่าเขาอยากให้ครอบครัวเขาสบายที่สุดคือน่าชื่นชมมากเดี๋ยวนะเดือนละ2,900นั่นคือปัญหาที่โดนคนร้ายพยายามบุกเข้ามาในห้องค่ะก็อยู่มาก็ประมาณ11ปีค่ะก็คือแมนชั่นนี้ใช่ค่ะจริงเหรอใช่ใช่อยู่2,900มา11ปีใช่ค่ะโอเค3,300เดี๋ยว33เดือนปีละ3ปีละ 40,000 นะแล้วก็อยู่มา12ปีแล้วใครพยายามบุกเข้าห้องจริงๆก็เป็นเหมือนกับโจร นะคะคือตอนนั้นเป็นช่วงที่เรากลับจากห้องอัดตอนเที่ยงคืนแล้วเพิ่งอัดเพลงเสร็จแล้วคือได้ไกด์เพลงใหม่มาแล้วก็ซ้อมอยู่ในห้องแล้วก็กลับมากับน้องสาวนะคะอยู่ด้วยกันแต่อยู่ห้องข้างๆกันค่ะแล้วทีนี้คือก็มีผู้ชายคนนึงมาเคาะห้องแล้วเราก็นึกว่าเป็นน้องสาวเพราะปกติคือเคาะแล้วเปิดเลยแล้วทีนี้ก็เราก็เลยว่าเอ๊ะเห็นน้องสาวบอกว่ามีผู้ชายคนนึงที่เหมือนกับเปิดเข้ามาในห้องน้องสาวก็คือน้องสาวมาห้องข้าวทิพย์แล้วคือมีผู้ชายคนหนึ่งคือน้องไม่ได้ล็อกอะค่ะแล้วเปิดเข้ามาแล้วเหมือนกับมาค้นใต้เตียงน้องสาวก็เลยเข้ามาทำไมเขาก็เลยว่าโอ้ลงห้องแล้วเขาก็ออกไปแล้วก็คือดีที่แบบเอะใจที่ห้องอัดเขาเล่าให้ฟังว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งมาก่อนแล้วเนี้ยข้าวทิพย์ก็เลยส่องตาแมวก็เลยเห็นผู้ชายคนหนึ่งคือถือเหมือนกับขวดเบียร์นะคะค่ะอยู่ข้างๆก็เลยใครอ่ะก็เลยรีบโทรหาพี่สาวพี่สาวที่มาเยี่ยมค่ะพอดีเลยแล้วเขาก็เลยมาถามว่ามาทำไมจะมาหาเพื่อนที่ห้องนี้มันไม่ใช่คือเป็นห้องน้องสาวค่ะเขาก็เลยรีบไปขอโทษเขาห้องผิดแล้วเขาก็เลยรีบโทรหาอาจารย์ที่ห้องอัดก็คือมีเพื่อนเป็นตำรวจพอดีอยู่ที่นั่นแล้วเขาก็เลยมาตามหาให้ว่ามันไม่ใช่แล้วตอนนั้นกลัวมากแล้วเขาก็เลยตามหาเขากำลังจะปีนหนีแบบจากหลังแมนชั่นนะคะจะปีนหนีแล้วพอจับตัวได้ก็เลยมาเค้นค่ะพี่ที่เป็นตำรวจคือมาเค้นแล้วก็พบแบบซีดีพูดได้ไหมคะได้ได้เลยซีดีโป้ค่ะเทปกาวเนื้อเทปกาวใช่เทปกาวแล้วก็เขาเอาไว้ปิดปากหรือเปล่าเขาจะบุกมาถามตรงว่าเขาจะบุกมาข่มขืนเลยใช่ค่ะอ๋อเหรอมีอยู่แล้วล่ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะเอาไว้ปลอมของผู้ชายค่ะแล้วเหมือนของปลอมนั่นแหละยาบ้ายาหลายอย่างใช่ยาปลุกเซ็กโอ้โหน่ากลัวมากพี่ที่เป็นตำรวจคือค้นแสดงว่าเขาเนี่ยจงใจที่จะมาหาข้าวทิพย์เพราะว่าเขาเข้าไปที่ห้องน้องสาวแล้วแล้วก็ไม่เจอไปค้นใต้เตียงไอ้ที่ว่าไปค้นใต้เตียงได้ซักไหมว่าเขาไปค้นใต้เตียงน้องสาวทำไมคือไม่ได้ซักค่ะตอนนั้นคือตกใจมากแล้วเขารู้ได้ไงว่าเราอยู่ห้องไหนคือปกติเวลา
คือข้าวทิพย์ก็พอมีแบบคนรู้จักอยู่บ้างแล้วเวลาเดินไปเดินมาเขาก็จะทักกันว่าเนี่ยข้าวทิพย์พี่ดาดินเขาก็นั่งแบบกินเหล้าหรืออะไรกันอยู่ข้างล่างเขาคงมองไว้นานแล้วล่ะอาจจะมองแล้วก็คงตามดูห้องอ่ะใช่ค่ะก็คือสักแล้วตอนนั้นกลัวไหมกลัวว่าเขาจะมาข่มขืนไหมกลัวมากค่ะกลัวมากเราอยู่คนเดียวใช่ป่ะคือห้องน้องสาวอยู่ติดกันใช่ค่ะแต่ว่าห้องเราอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแสดงว่าถ้าเข้าไปห้องน้องสาวแล้วเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเขามาผิดห้องแล้วออกไปแสดงว่าจุดประสงค์คือเขาไม่ได้ต้องการจะมาทำอะไรกับใครเลยแหละเขาต้องการเราคนเดียวเนี่ยแหละถูกต้องป่ะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์ใช่แล้วหลังจากพอจับได้อย่างเงี้ยได้แจ้งความหรือว่าดำเนินคดีอะไรป่ะโชคดีหน่อยที่แบบเพื่อนอาจารย์ที่ห้องอัดอะค่ะเขาเป็นตำรวจอยู่แล้วแล้วเขาก็จับไปส่งโรงพักแต่ไม่รู้ว่าเขาออกมาหรือไงจะออกแล้วหลายปีแล้วแสดงว่าสาเหตุที่รอดก็เพราะว่ามีเพื่อนดีด้วยมีเพื่อนเป็นตำรวจด้วยใช่ไหมแล้วถ้าเกิดไม่มีเพื่อนตำรวจเนี่ยคิดเอาจริงนะเคยคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอ้ยแย่เลยค่ะแย่ก็เลยคิดว่าโชคดีที่มีญาติมีครูอาจารย์ที่ดีมีคนรับข้างที่ดีที่คอยแบบดูแลคอยช่วยเหลือเวลาที่เราแบบเจอปัญหาต่างๆก็เลยไม่อยากจะแบบไปพักไกลๆอยากแบบให้มีเหมือนกับญาติอยู่ด้วยกันเหมือนครอบครัวจะได้ช่วยเราย้ายที่พักไหมพี่ถามธัญญาก่อนถ้าเป็นธัญญาเจอแบบนี้ย้ายไหมย้ายสิแต่วันนั้นเลยหนิงย้ายไหมย้ายสิข้าวทิพย้ายไหมเริ่มคิดค่ะเริ่มคิดแบบข้าวทิพย์โอ๊ยตายค่ะก็เริ่มคิดค่ะแค่เริ่มคิดเหรอคะเริ่มคิดงั้นถามงี้ดีกว่าว่าจากวันนั้นที่บอกว่าแค่เริ่มคิดแล้ววันนี้ได้ย้ายหรือยังย้ายแล้วค่ะย้ายเดี๋ยวนะแล้วจากวันนั้นเริ่มคิดแล้วอีกนานไหมกว่าจะย้ายก็ปีกว่าค่ะข้าวทิพย์คือเริ่มจากคือข้าวทิพย์คือช่วงนั้นก็งานก็เริ่มแบบว่าน้อยๆแล้วก็มีน้ำท่วมบ้างอะไรบ้างก็เลยคิดว่าอยากจะหาธุรกิจที่เหมือนกับตัวเราเองทำได้เองแล้วดูแลได้เองก็เลยอยากจะขยับขยายก็คือขายผ้าออนไลน์ขายผ้าไทยก็เลยปรึกษากับน้องว่าหรือว่าจะเปิดอีกห้องนึงแต่ก็อยู่ที่นั่นแหละค่ะอยู่ที่เดิมก็เลยว่าถ้าเป็นอย่างนี้คือมันรายจ่ายมันก็จะเพิ่มขึ้นมันจะเยอะขึ้นก็จะคูณ2เลยก็เลยว่าหรือว่าเราจะดูทาวน์เฮาส์ที่มันมีหลายๆชั้นจะได้แบบเก็บผ้าด้วยจัดส่งได้ด้วยทีนี้ลองไปดูแล้วราคามันก็ประมาณ 15,000 นะคะ 15,000 20,000 ก็เลยคิดว่าหรือว่าเราจะซื้อเป็นบ้านดีก็เลยคิดอยู่นานค่ะเพราะว่าบ้านมันก็เป็นเรื่องใหญ่มากๆเนาะคือต้องใช้กำลังทรัพย์เยอะมากๆแต่ก็ไม่ได้ซื้อบ้านไม่ได้ไปหาทาวน์เฮาส์สุดท้ายข้าวทิพย์ก็เลยตัดสินใจว่าปะน้องกลับต่างจังหวัดกันดีกว่าเพราะอะไรอะคะแล้วเรื่องงานล่ะคะคือช่วงนั้นมันเป็นรอยต่อที่หลายๆอย่างมันรุมเร้าด้วยค่ะทั้งสัญญาก็เริ่มคือเหมือนจะหมดแล้วแล้วก็งานจ้างก็เริ่มน้อยแล้วแล้วเพลงก็ออกล่าช้าด้วยก็เลยกลับไปตั้งหลักก่อนดีกว่าก็เลยปรึกษากับคุณแม่บอกว่าถ้ามันไปต่อไม่ได้ก็กลับมาหาแม่นะแม่จะเลี้ยงเองอย่างนี้คือแบบน้ำตาซึมมากเข้าใจแม่ทุกคนพูดเหมือนกันเมื่อวานแม่พี่ยังพูดเหมือนกันเลย แม่พี่บอกว่าแกไม่ต้องห่วงเรื่องโควิดเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงเองจ้า 50แล้วจะมาเลี้ยงอะไร ดูอยู่ด้วยนะเนี่ยสวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่เข้าทิพย์ก็ดูอยู่เอาล่ะแม่ดูอยู่อ่ะสวัสดีค่ะคุณแม่เข้าทิพย์เลยค่ะไม่ได้เจอแม่เดี๋ยวก่อนได้เจอแม่บ้างไหมได้เจอแม่บ่อยไหมนานๆครั้งเวลาไปงานคอนเสิร์ตถึงจะได้เจอใช่ค่ะแล้วนี่เขาดูอยู่ดูอยู่ค่ะนี่ไงบอกเลยบอกอยากจะบอกอะไรบอกเลยอยากจะบอกจากใจพูดเลยก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ลูกถ่ายละครอยู่หลังก็เป็นช่วงโควิดเนาะถ่ายละครปิดกล่องแล้วลูกสิไปกอดแม่เด้อฮักแม่หลายมาต้องอย่างนี้คือกลับไปอยู่ที่ต่างจังหวัดตอนนั้นถือว่าลำบากไหมลำบากไหมจริงๆที่ต่างจังหวัดนะคะถ้ามีข้าวกินมีพวกปูปลาพวกไก่อย่างเงี้ยก็สามารถอยู่ได้แล้วใช้ตังค์ไม่เยอะค่ะซื้อพวกน้ำปูน้ำปลาพวกพริกเกลือก็อยู่ได้แล้วเพราะว่าผักเราก็ปลูกเองมีพวกผักสวนครัวมะละกอมะม่วงต่างๆคือข้าวทิพย์ก็ทำนาอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ใช้เงินอะไรมากมายตอนนั้นก็มีหลานตัวเล็กๆพอดีหลานคนที่สองคลอดก็ไปเลี้ยงหลานวัน3เดือนแล้วโอเคชีวิตที่ต่างจังหวัดเราเริ่มแฮปปี้แล้วอะเคยคิดไหมว่าเฮ้ยถ้าถึงเวลาต้องต่อสัญญาเราไม่ต่อก็ได้เราอยู่ต่างจังหวัดก็ได้คือเราไม่ต่อการเป็นนักร้องกับมีก็ได้เคยคิดไหมก็เคยคิดอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าการเป็นนักร้องมันคือความฝันของตัวเราแล้วก็ของครอบครัวด้วยแล้วแฟนๆเราจะไม่คิดถึงเราเหรอบางทีเราก็คิดเหมือนกันค่ะก็คิดว่าคือก็เสียดายโอกาสเสียดายความฝันที่ตัวเองทำมาช่วงนั้นก็แบบลุ่มเล้ามากๆคือกำลังแบบคิดหนักมากๆค่ะแล้วตอนนั้นที่อยู่กรุงเทพอะก่อนกลับต่างจังหวัด
ไม่มีงานนานไหมหมายถึงว่างานเริ่มลดน้อยลงนานไหมห่างค่ะห่างแล้วตอนนั้นก็คือน้ำท่วมด้วยปี54ถูกไหมปี54ก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็คือ1สัญญากำลังจะหมดในช่วงปี54ที่น้ำท่วมเนี่ยแน่นอนที่สุดเอาว่าความลำบากทุกคนใช่ใช่ทุกคนโดนกันหมดงานก็น้อยลงแล้วก็ยาวมาเรื่อยๆอ๋อแล้วก็มันก็เลยยาวต่อเนื่องมาเรื่อยๆใช่ค่ะยาวต่อเนื่องมาเรื่อยๆน่าจะเป็นปี58หรือเปล่าจนถึง58เลยใช่ค่ะใช่เท่ากับว่า54ถึง58ใช่ไอ้เงินก้อนที่เราทำงานได้จากช่วงที่เราโด่งดังที่เราเก็บหอมรอมริบมันก็ใช้ไปเรื่อยๆใช่ไปเรื่อยๆในขณะที่เราไม่มีงานแล้วคือก้อนที่เก็บไว้อีกส่วนนึงก็คือช่วยญาติก็คือญาติเขาจะขายที่ไปซื้อรถก็คือเป็นน้องชายแม่ค่ะเขาจะขายที่ไปซื้อรถก็เลยเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อที่ให้เขาเผื่อเขาจะได้เอาเงินไปใช้อย่างอื่นก่อนก็คือช่วยคนอื่นด้วยใช่ค่ะใช่ใช่สุดท้ายเก็บหอมรอมริบช่วยตัวเองช่วยญาติดูแลครอบครัวเหลือกี่บาทเอาเงินก้อนสุดท้ายแล้วกันตอนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยก่อนกลับต่างจังหวัดเหลือเท่าไหร่เหลือน้อยค่ะก็คือไม่ถึงแสนหลักหมื่นค่ะหลักหมื่นใช่แต่หลักหมื่นนี่คือดูแลตัวเราแล้วก็น้องเราแค่คนเดียวใช่ไหมใช่ใช่ก็โอเคนั่นเองใช่ไหมได้อยู่นะญาติได้อยู่แต่แสนแต่ระยะยาวมันไม่ได้ใช่มันต้องเช่าไม่กี่เดือนเราต้องกินต้องอยู่ก็เลยชีพสูงก็เลยคิดว่าไอ้ไม่ถึงแสนเนี่ยถ้าเรายังอยู่ในกรุงเทพต่อไปด้วยค่าครองชีพแบบนี้เราไม่รอดแน่ๆก็เลยหนีกลับไปตั้งหลักต่างจังหวัดไปต่างจังหวัดเนี่ยสรุปกลับไปทำอะไรก็ไปเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานแล้วก็ช่วยพ่อแม่ทำนาปลูกผักเดี๋ยวนะข้าวทิพย์เนี่ยนะไปทำนาใช่ค่ะศิลปินแกรมมี่ของเราไปทำนาใช่ค่ะคือข้าวทิพย์อยู่กับการทำนามาตั้งแต่เด็กได้เห็นคุณแม่ลำบากคุณพ่อลำบากก็คือเห็นคุณแม่ปากดำนาแล้วหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเห็นหลังคุณแม่พองเวลาปักดำนาลงไปแล้วเอาน้ำที่น้ำปุ๋ยหรือน้ำสกปรกอะค่ะที่อยู่บ้านเราก็คือมาลูบหลังที่เป็นพองๆที่เป็นฝ้าขาวๆคือตอนเห็นตอนนั้นคือมันเป็นความทรงจำที่แบบอยากให้แม่สบายอยากให้คุณพ่อคุณแม่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วไปเห็นเถียงนาที่รั่วนะคะฝนตกมาแล้วรั่วต้องเอาแบบขันเอาอะไรไปรองน้ำตอนนั้นคือมันทำให้เราแบบอยากทำตามความฝันแสดงว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงเขาเรียกว่าอย่างที่ขึ้นสูงสุดแล้วก็ลงสุดใช่ค่ะไอเราเวลาเราลงเนี่ยนะมันก็ทำใจได้ว่าเราต้องลงอันนี้แต่มันอยู่ในวงการบันเทิงมันก็จะมีเรื่องแบบเมาส์มอยพอเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแทนที่คนจะเห็นใจเราเนอะแต่คนกลับไปเมาส์เราด้วยซ้ำเติมเราอีกว่าเราเป็นนักร้องแบบอ่ะตกอับบ้างอะไรบ้างรู้สึกอย่างไรตกอับคำว่าตกอับเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างในขณะที่ตัวเราเองเนี่ยเราพยายามจะสู้ชีวิตเราอะแต่โดนคำพูดพวกอย่างนี้ก็คือข้อที่พยายามคิดบวกอยู่ตลอดเวลาคือถึงเราจะไม่ได้ไปต่อทางเส้นสายนักร้องแล้วแต่เราก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่ที่คอยให้กำลังใจเราเรายังมีนาที่เราสามารถทำได้เราสามารถไปปลูกผักไปเลี้ยงไก่เลี้ยงปลา มันก็อยู่ได้นะคะอยู่ได้แล้วแฟนๆขับส่วนใหญ่ก็อ่ะที่ชื่นชอบเราความเราเป็นนักร้องก็จริงแต่ส่วนใหญ่ก็คือรักในความที่เป็นตัวเราเราเป็นลูกชาวนาเราไปปากดำนาเราเป็นตัวแทนของคนอีสานเหมือนกับคนสู้ชีวิตที่มาสู้ชีวิตในเมืองใหญ่ถ้าไม่ได้ไปต่อในทางสายนักร้องแต่เราก็อยู่กับทุ่งนาได้คนก็รักในความเป็นเราที่เราเป็นแบบนี้นั่นคือกำลังใจที่เอามาปลอบใจตัวเองตลอดใช่ใช่พี่วานและตอนนี้คุณผู้ชมทางบ้านทางประเทศที่เป็นแฟนของคุณแซ่บโชว์เนี่ยดูข้าวทิพย์แล้วดูน้องทิพย์ของเราเนี่ยสัมผัสได้เลยนะว่าคือนอกจากโอเคเก่งเป็นนักร้องเก่งได้มาจากคุณพ่อได้มาได้เป็นศิลปินแกรมมี่ด้วยแต่ถ้ามาถึงจุดที่เบสิกที่สุดของชีวิตเธอไม่มีปัญหากับการกลับไปทำนาที่บ้านเลยไม่ค่ะทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมทำนาเหมือนเดิมเธอน่ารักตรงนี้แหละเอาอย่างนี้พักกันสักครู่ตอนนี้นะเขาบอกว่าหลังจากที่ข้าวทิพย์เนี่ยไปอยู่ต่างจังหวัดได้ไม่นานก็มีโอกาสกลับมาเป็นนักแสดงซึ่งตอนนี้ฮอตมากเลยนะแล้วการมาเป็นนักแสดงของเธอครั้งนี้ทำให้เปลี่ยนชีวิตของเธอไปขนาดไหนสักครู่เดี๋ยวได้คุยแซ่บโชว์ครับของขวัญให้คุณผู้ชมแล้วกันเพราะมีทั้ง BK ทั้งหนิงแล้วก็ธัญญาคือตัวแม่ทั้งตัวพ่อของพิธีกรมาเลยนะแล้ววันนี้เราอยู่กับข้าวทิพย์ด้วยเมื่อกี้คุยกับข้าวทิพย์เรื่องของว่าเขายอมทิ้งทุกอย่างแล้วกลับไปใช้ชีวิตที่ต่างจังหวัดนั่นเองค่ะคือคุยเรื่องเขาแล้วบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนเป็นกำลังใจให้ใครอีกหลายๆคนที่อย่างโดยเฉพาะสถานการณ์ตอนนี้นะโควิดเนี่ยคือทุกคนต้องสู้มากๆค่ะแต่ข้าวทิพย์เนี่ยคือกลับไปอยู่ที่ต่างจังหวัดปั๊บ
ค่ะไอตอนที่เขาโทรมาเรียกเล่นละครเรื่องแรกนะเพราะตอนนี้คุณมี1 2 3 4ใช่ไหมเอาเรื่องแรกตอนนั้นทำอะไรอยู่ที่ไหนตอนนั้นก็กำลังเลี้ยงหลานอยู่ค่ะแล้วพี่สาม PR ก็โทรมาบอกว่าเข้าทิพย์ทางพอดีคำค่ะสนใจติดต่อเราไปเล่นละครเรื่องในห้อยทมิฬรับบทบัวเขียวตอนนั้นคือตกใจไม่คิดว่าเราจะได้เล่นจะเป็นนักแสดงใช่ค่ะจะเป็นนักแสดงได้เพราะก่อนหน้านี้คือไม่เคยแสดงเลยไม่มีความรู้ทางนี้เลยแล้วก็คือมันเกินฝันมากๆคือเราตกใจว่าจริงเหรอคือไม่เชื่อนะรับเลยไหมตอนนั้นก็พี่ทางบริษัทก็ดูแลให้แต่คือไม่เชื่อค่ะตอนนั้นยังไม่เชื่อไปอยู่ต่างจังหวัดนานไหมคะกว่าที่เขาจะติดต่อมา3เดือนค่ะอ๋อ3เดือนก็นานแล้วเขาติดต่อไปนี่เราต้องไปแคสก่อนไหมเพราะว่าเราไม่เคยเล่นเลยอะค่ะตอนนั้นคือทางบริษัทก็ส่งเขาเล่าว่าแบบส่งรูปให้หลายๆคนนักร้องในแกรมมี่ค่ะให้ทางพอดีคำเลือกแล้วเขาก็เลือกเราตอนนั้นก็ไม่รู้จนถึงวันที่เขาเรียกไปฟิตติ้งก็ยังไม่เชื่ออีกว่าเราจะได้เล่นเพราะว่าคือหน้าตาเราบ้านนอกมากๆแล้วเราไม่สวยเลย ซึ่งเข้าทิพย์รู้ใช่ไหมว่าละครเรื่องในห้อยทมิฬเนี่ย มันเคยเป็นละครรีเมคคือทำมาแล้วแล้วมารีเมคใหม่ในอดีตเนี่ยมันดังมากๆ แล้วนางเอกที่มาเล่นกับเราก็นางเอกดังมากๆก็คือน้องปุ๊กลุ๊ก จนวันไปฟิตติ้ง ก็ไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วบทนี้คือตัวดีมากด้วยนะเหรออันนี้พี่ไม่รู้เหรอจนวันถ่ายอะรู้มาว่าวันถ่ายก็ยังคิดว่าเดี๋ยวถ้าเราเล่นไม่ดีเขาอาจจะเปลี่ยนเราใช่ค่ะหนูคิดด้วยว่าฟิตติ้งเนี่ยคือเขาเปลี่ยนตัวได้คือเคยดูข่าวนะคะแล้วก็ถ้าเล่นไม่ดีคือเปลี่ยนตัวได้อีกคือไม่มั่นใจเลยค่ะไม่แต่สุดท้ายตัวเองก็รอดมาได้ค่ะตอนที่เขาติดต่อมาสำหรับเรื่องแรกนะเราดูไหมว่าค่าตัวเท่าไหร่ค่าตอนแต่ละตอนเท่าไหร่รู้ไหมตอนนั้นไม่รู้ค่ะก็คือให้บริษัทแล้วใส่ใจไหมค่ะใส่ใจไหมตอนนั้นว่าค่าตัวค่าตอนเท่าไหร่ไม่คือได้เล่นก็ดีใจมากแล้วค่ะมันเกินฝันมากแต่ว่าพอเล่นละครเรื่องแรกค่ะจะเรียกว่าถ้าเล่นเรื่องแรกจบปั๊บน่ะได้เงินเป็นก้อนเลยป่ะก็เป็นก้อนก็เยอะอยู่หมายถึงว่าก็เยอะสำหรับเรานะคะเงินนั้นเอาไปทำอะไรเงินตอนนั้นก็ยังเก็บไว้ก่อนยังเก็บไว้ก่อนแล้วทีนี้คือมาคิดอีกอย่างนึงคือบ้านหลังเดิมคือที่อยู่ด้วยกันกับครอบครัวกับพี่สาว3คนคือยกให้พี่สาวที่แต่งงานกันแต่งงานไปแล้วก็คือแล้วก็มีลูกชายอีก2คนคือยกให้พี่สาวไปเลยในหมู่บ้านแล้วเราก็มาอยู่ทุ่งนากับพ่อแม่แล้วมานอนที่ทุ่งนาเถียงนาค่ะแล้วก็มาเห็นแบบหลังคารั่วบางทีมีเพื่อนมาเยี่ยมก็แบบมานั่งแบบเอาขันรองน้ำก็เลยคิดว่าถ้าจะดีถ้าเกิดว่าเราสร้างบ้านอยู่ที่ทุ่งนาบรรยากาศดีๆให้พ่อแม่อยู่แล้วเรากลับไปแล้วก็ไปอยู่กับพ่อแม่ก็เลยสร้างบ้านก็เลยสร้างบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ที่นู่นที่ต่างอำนาจเจริญค่ะที่อำนาจเจริญใช่ค่ะหลังจบเรื่องหนึ่งก็มีเรื่อง2เรื่อง3เรื่อง4ค่ะติดต่อมาเรื่อยๆถือว่าตอนนี้เราเป็นนักแสดงเต็มตัวแล้วมั่นใจหรือยังว่าหลังจากจบเรื่อง4จะมีเรื่อง5เรื่อง6เรื่อง7คนนี้เขาเจ้าแม่คนนี้ก็ทำละครด้วยนะผู้จัดนะทางเนื้อฝากตัวจริงๆหนูเป็น FC พี่หนิงนะคะหนูดูแบบโซเวรีคือแบบแซดี้มากเลยหนูพี่ไปเลยแต่ละครปัจจุบันต้องโปรโมทให้น้องเขาก่อนว่าสนุกมากๆสูตรสรักแซ่บอีหลีค่ะทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา1ทุ่มตรงอันนี้คือเล่นเป็นตัวอะไรนะแก้วตาค่ะรับบทเป็นแก้วตาเอางี้ไปดูแล้วกันว่าแก้วตานี่แซ่บขนาดไหนแต่ว่าท้ายรายการคุณมีเพลงมาฝากด้วยใช่ไหมเป็นเพลงใหม่ด้วยใช่ไหมเพลงใหม่ค่ะคือไม่ว่าจะเป็นนักแสดงอะไรก็ตามเขาไม่ทิ้งความเป็นนักร้องและตอนนี้อยู่แกรมมี่ด้วยเอาอย่างนี้อีกสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวมาเจอเพลงใหม่นะของข้าวทิพย์ก็แล้วกันในฐานะของนักร้องแต่ถ้าอยากจะดูก็อยากจะดูละครก็ไปดูที่ช่องวันกันละกันขอบคุณข้าวทิพย์นะจ๊ะขอบคุณค่ะมาเบิ่งรายการคุยแซ่บโชว์แล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งน้ำเด้อจ้า